ขอต้อนรับนะคะพระนางจากซ่อนรักกามเทพที่ทุกคนรอคอยเชียร์ที่คำพรและเต้ยพงศกรค่ะ สวัสดีค่ะไม่เห็นมาอย่างในทีเซอร์เมื่อกี้อะฮะใช่ไม่ยอมไม่ยอมเดี๋ยวนี้ค่ะนางแบบถอดเสื้อแล้วปล่อยเงินให้หน่อยได้ไหมได้ทำได้ค่ะอ๋อได้รอดูในละครครับรอดูในละครนี่ผมรู้ว่ามาออกรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงนะครับผมรีบดำน้ำมาเลยดำน้ำเสร็จมาขึ้นเรือขึ้นยังขึ้นเรือเสร็จวิ่งตามเครื่องบินมาต่อแล้วก็มาลงวันนี้เลยวิ่งตามคำๆในเหนื่อยไปบ้างค่ะไข่เตยด้วยตัวร้อนนะเนี่ยรู้สึกว่าจะรีบมาแต่มาไม่ทันใช่ไหมครับมาทันสิคะพี่เชนเป็นมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนี่มันละครหรืออะไรเนี่ยเฮ้ยจะบอกว่าเมื่อกี้คือพี่ผมยังไม่แห้งเลยพี่เชนพี่ติ๊งนี่เนี่ยคืออายุ60ก็เลยพาน้องที่อายุไม่ถึงแต่หน้าถึง60ว้าวคือเดี๋ยวตาครับแก่ขี้ตาด้วยตื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะสองคนนี้นะเถียงกันแบบนี้เนี่ยรู้ป่ะผู้ยิ่งทำให้เรารู้สึกฟินมากกว่าเดิมอีกดูแบบสนิทสนมกันแล้วก็แบบว่าดูเข้ากับละครมากขนาดละครยังไม่ออนนะคนยังรอติดตามวันนี้เป็นวันแรกด้วยติดตามการถามเชียร์ก่อนดีกว่ามาร่วมงานกับช่อง3เป็นครั้งแรกกับทางบรอดคาสต์รู้สึกไงบ้างคะดีใจค่ะพูดตรงๆว่าดีใจแล้วก็สนุกเพราะว่าคือดีใจแรกคือได้มาร่วมงานกับทางช่อง3ด้วยกับบรอดคาสต์ด้วยแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ต้องบอกว่าเป็นชุดที่ใหญ่มากมีตั้ง8เรื่องแน่นะคะแล้วเราเป็น1ใน8ก็รู้สึกแบบอุ๊ยดีใจละแต่ว่ายิ่งพอมาร่วมงานยิ่งรู้สึกสนุกนะคะก็รู้สึกดีที่แบบว่าวันนี้มันเป็นวันที่ละครจะได้ออกก็ตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นจริงๆค่ะต้อนรับสู่ช่อง3ค่ะแล้วน้องเต้ยล่ะคะเราจะต้องเจอกับนางเอกใหม่ล่าสุดคนนี้ที่มีดีกรีมามากมายผลงานไม่ใหม่นะครับติดมือทำไมผมเคยเจอเขาตั้งแต่ยังเด็กๆเลยครับผมนั่งกินข้าวยังเห็นพี่เด็กๆใช่ไหมโฆษณาพี่เชียร์อยู่เลยอ่ะนี่เขาเล่นเรื่องอายุกันเหรอหรือน้องต้องพูดในรายการนี้ไม่ได้นะโอเคโอเคครับโอเคครับเขารู้สึกดีใจครับดีใจได้มาร่วมงานกับพี่เชียร์เพราะเขามีประสบการณ์ทางด้านการแสดงเยอะพอสมควรครับแล้วก็ประสบการณ์แกล้งคนเยอะพอสมควรถามเชียร์เห็นทีเซอร์ออกมาแล้วรู้สึกว่าทำไมคู่นี้เนี่ยดูเหมือนมีฉากแบบจุ๊บกันจริงๆเยอะเหมือนกันนะเหรอคะใช่เห็นเยอะเหมือนกันถามเชียร์เป็นไงบ้างเนี่ยไปจุ๊บกับเขากับเต้ยอย่างเงี้ยเอาไงเอาไงกลัวไหมไม่รักกูไม่แต่เอาจริงๆคือทุกๆเรื่องมันเป็นเรื่องที่มีความรักที่น่ารักอยู่แล้วอะค่ะคือจะมีฉากที่ต้องพระนางต้องจุ๊บๆกันในทุกๆเรื่องอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องนี้อันนั้นไม่ซีจีเดี๋ยวไม่ซีจีก็คือจุ๊บกับตัวเขียวๆอันนี้ไม่อะฉันเห็นเรื่องนี้จุ๊บกันทุกคู่เลยอะใช่เดือดมากเขามีน่ารักน่ารักไงมีแบบหอมแก้มได้ป้าอะไรอย่างเงี้ยก็มีคือคู่เรามันจะมีฉากที่แบบเหมือนไม่ถูกกันเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะคือแบบว่าตบตีกันก็มีเยอะแต่ว่าบทที่จะแบบน่ารักเชียร์ว่าคือมันก็น่ารักดีค่ะแล้วเชียร์ร่วมงานกับเต้ยรู้สึกไงบ้างคะน่ารักดีค่ะหอกัดฟันมันหน้าแตกแล้วหน้าแตกแล้วอันนี้คือแกล้งกันขอความรู้สึกแบบในใจแบบจริงๆได้ไหมว่าเราเนี่ยมาเจอกันเราได้ยินเชียร์ที่คำพรมาตั้งนานแล้วอะแต่พอมาร่วมงานกับเขาจริงๆเนี่ยเรารู้สึกยังไงก็รู้สึกดีใจครับดีใจได้มาทำงานกับรุ่นพี่แล้วเขาก็เพิ่งมาร่วมงานกับช่อง3ด้วยเราก็เลยแบบอยากจะต้อนรับเขาดีๆใช่ครับดีๆอยากจะต้อนรับดีๆแต่ว่าก็พยายามทำให้เต็มที่ที่สุดเพราะว่าเราเป็นเจ้าบ้านก็อยากจะต้อนรับให้ดีที่สุดค่ะก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะดีจริงค่ะดีจริงเพราะว่าอย่างที่บอกคือรู้สึกแบบมาร่วมงานแล้วมันสนุกคือมันไม่ได้มีแบบบรรยากาศอะไรที่เรารู้สึกว่าจะอันจะอี้ทำนั่นทำนี่ไม่ถูกแต่รู้สึกว่ามันกลมกลืนดีค่ะก็ขอบคุณที่อบอุ่นขนาดนี้ค่ะฉากนี้แล้วคะเรารีเพลย์ซ้ำบ่อยมากเลยกับการวนไปก็วนมาตอนนั้นเชียร์รู้สึกไงคะที่เห็นภาพเต้ยแบบนี้รู้สึกโอ้น้องเขาดูแลตัวเองดีอยู่แล้วค่ะใช่ดูดีจริงๆหุ่นดีแล้วก็แบบว่าพอเล่นแล้วดูสมจริงสมจังมากค่ะต้องมีการบอกว่าก่อนเข้าฉากคือมีการแบบว่าวอร์มก่อนไหมใช่กล้ามขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบิ้วมีวอร์มก่อนครับแล้วกว่าถ้าเรารู้ว่าต้องมีฉากเนี้ยเรามีการบอกว่าซ้อมร่างกายมาก่อนนานไหมคะทางทีมงานเขาจะบอกก่อนว่ามีถอดเสื้อแล้วเราค่อยไปฟิตร่างกายคือฟิตอยู่แล้วทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมอ๋อคือจะบอกว่าตัวเองเป็นคนฟิตอยู่แล้ว
แต่แค่ทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมไปแต่ก็แซ่บนะออกมาก็ดีเพื่อแฟนๆช่อง3ทุกๆคนเห็นมีแบบว่าทุกร่องทุกนิ้วเลยทีเดียวพอแล้วละเอียดแล้วอ่ะอ๋อหรอไม่เหมือนคือเจาะลึกไงมาเจาะลึกกันต่อกับเรื่องคาแรคเตอร์กันบ้างดีกว่าถึงความน่ารักแบบนี้แล้วนะคะทั้ง2คนพูดถึงคาแรคเตอร์ของตัวเองหน่อยดีกว่าเพราะมีความแบบทั้งกัดการทั้งมุ้งมิ้งเป็นยังไงกันบ้างคะคาแรคเตอร์ผมนะครับชื่ออัดนะครับคาแรคเตอร์อัดคือจะเป็นคนที่ขี้อายไม่ค่อยกล้าปฏิเสธผู้หญิงแต่ว่ารู้ทันผู้หญิงเลยต้องใช้คนนี้เข้ามาช่วยเราในการที่กำจัดผู้หญิงที่เข้ามาไม่ใช่กำจัดปฏิเสธผู้หญิงที่เข้ามาในชีวิตเราใช่ครับแบบนุ่มนวลเพราะเราปฏิเสธผู้หญิงไม่เป็นคือเราไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้นะครับแต่ปฏิเสธผู้หญิงไม่เป็นนี่อ่ะอย่างเงี้ยก็อ้างอย่างเงี้ยเนาะคือเล่นเป็นตัวเองเลยอ่ะไม่ใช่คุณรู้สึกคนเดียวใช่ไหมคะโอ้พี่บูมเลยเนี่ยไม่ใช่เล่นเป็นตัวเองเลยเนี่ยตัวจริงเป็นแบบนี้หรือเปล่าไม่เป็นครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยถ้าตัวจริงจะเป็นพวกคาแรคเตอร์เต้ยที่ถอดเสื้อในนั้นนะคะไปดูเองว่าเป็นยังไงไม่อันนั้นคือมันเป็นภาพมโนของพี่เชียภาพมโนของปอยในเรื่องก็มโนจากตัวจริงเต้ยนี่เขารักกันเนาะรักกันอดีตบ้างคาแรคเตอร์ของเชียเป็นยังไงเรื่องนี้ดูแบบแนวแอนตี้ผู้ชายใช่ไหมใช่ค่ะคือไม่ได้แอนตี้แบบในลักษณะไม่ดีแต่ว่าจะเป็นลักษณะแบบว่าที่บ้านเนี่ยผิดหวังจากความรักมากับทั้งคุณแม่คุณยายเลยอะค่ะก็คือบ้านเราจะมีกันอยู่แค่3คนเท่านี้แต่ว่าทีนี้เนี่ยพอ2คนนี้ผิดหวังแล้วเป็นคนที่เรารักมากเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นความกลัวไปก่อนระวังตัวมากกว่าอย่างนั้นนะคะแล้วยิ่งพอมาเจอเขาในฉากแรกที่จะเจอคืนนี้นะคะคือจะต้องบอกว่ามันยิ่งทำให้เราคิดเลยว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างที่เราคิดจริงๆแต่เนี่ยโรคจิตจริงๆอย่างเงี้ยในเรื่องไม่ใช่ผมในเรื่องคุณอัดไงคุณอัดนะคะเนี่ยดูหน้าเขาสิเห็นไหมไม่เป็นภาพไม่บอกดีกว่าให้ไปดูในละครต้องดูใช่และที่สำคัญคือคุณออยเนี่ยนะคะในเรื่องเนี่ยเล่นหลายบทบาทมากสักพักปากดำเป็นสาวร็อกมั่งเมื่อกี้ก็เคาะกะลากองแกงนี่มันคือยังไงคะอันนี้มาเตะเทควันโดแล้วเห็นไหมคะโอ้ทำไมมันมีหลายบทบาทขนาดนี้คะเนี่ยอันนี้มันเป็นภารกิจที่พระเอกเนี่ยแหละค่ะมอบให้กับเราซึ่งเราก็ยินดีที่จะทำให้เขาทีนี้เนี่ยพอระหว่างที่ทำภารกิจไปมาเนี่ยค่ะอันนี้เห็นไหมคะเป็นทอมฮาร์ทอีกแล้วนะคือมีหลากหลายมากนะคะคือนอกจากความสนุกที่มันจะเกิดขึ้นในแต่ละเหตุการณ์เนี่ยมันจะได้เห็นอะไรบางอย่างที่พระเอกนางเอกจะได้มีสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นด้วยมีสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นชอบอันไหนมากที่สุดที่ตัวเองปลอมตัวมาหลายๆแบบเนี่ยที่ปลอมตัวมาคะให้เต้ยเลือกดีกว่าอ้าวให้เตยเลือกผมชอบพิตตี้ครับนี่ไงมันชัดเจนใช่ไม่ใช่คือเขาเป็นพิตตี้ไงแล้วเขาใส่รองเท้าแตะด้วยอ๋อพิตตี้รองเท้าแตะชอบแบบนั้นทำไมถึงชอบอ่ะไม่เคยเห็นเขาในลุคนี้อ่ะครับคือในเรื่องเขาต้องทำตัวให้เซ็กซี่ที่สุดเราก็ต้องเชื่อว่าเขาเซ็กซี่แล้วก็ต้องยั่วยวนเราเป็นแนวยั่วสวัสดิ์จริงจริงแล้วชอบนะคือมันมีโจทย์ที่แบบว่าเราต้องเหมือนเอาเขาออกไปจากชีวิตพระเอกนี่คือคนนี้คือผู้หญิงคนที่รูปร่างใหญ่ๆนี่มาแล้วน่ารักเลยคือมันก็สนุกดีอะค่ะสนุกแบบจั๊กจี้แปลกๆดีเพราะว่าต้องไปซ้อมเต้นด้วยค่ะในบทเนี่ยน้องเต้ยก็เป็นคนเจ้าชู้ค่ะนี่ตามสคริปต์เลยนะเขาบอกว่าออกแนวบ้ากามด้วยอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ครับอันนี้ต้องปฏิเสธก่อนนะครับไม่ได้บ้ากามคืองานในดิเรกชอบวาดรูปนู้นจะปฏิเสธให้วาดรูปนู้นว่าในบทเต้ยไม่ใช่ในแต่ว่าในบทเต้ยไม่เจ้าชู้นะคะอันนั้นตัวจริงไม่ใช่แล้วอันนี้ยากกว่าเดิมแล้วเมื่อกี้เขาหลุดมาเขาชอบวาดรูปนู้นใช่ในเรื่องหรือตัวจริงในเรื่องครับในเรื่องจะชอบวาดรูปนู้นเขาก็เลยเข้าใจผิดเราแต่มูเราเล่นยากไปฟังเต้ยเดี๋ยวเราวาดต้องแก้ผ้าด้วยนะครับลูกนู้นจริงๆเลยคนวาดก็ต้องเปลืองเลยนะเดี๋ยวก่อนที่จะติดเลทถามน้องอย่างตั้งใจว่ามันยากไหมคะกับคาแรคเตอร์นี้หรือว่ามันชิวๆเลยเป็นตัวเองเลยยังไงไม่ได้เป็นตัวเอง 100% ครับมันก็ต้องยากพอสมมันก็ต้องศึกษาพอสมควรว่าผู้ชายสไตล์นี้เป็นยังไงแล้วก็มาศึกษาเรฟเฟอเรนซ์ตามแบบผู้ชายแถวแบบในเมืองหน่อยอะไรเรียกว่าแบบไกลตัวเรามากบทเนี่ยเหมือนเราแค่ 95% เองใช่มั้ยลูกถ้าบ้านอยู่ไหนอ่ะศึกษาผู้ชายในเมืองไม่ใช่บ้านอยู่รอบนอกไงไม่ได้เข้ามาในเมืองบ้านอยู่ไกลๆหน่อยเออมีไอดอลดอนเมืองอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาศึกษาในท้องรอมาเรียนดนตรีมาดูเรฟเฟอร์เรนซ์ในท้องรอเนาะทีนี้ค่ะเรามาพระนางมาทั้งคู่ขนาดนี้เราพูดถึงฉากเลิฟซีนไม่ได้เป็นไงเข้าฉากเลิฟซีนกันใครเขินใครมากกว่ากันพี่เชียร์ครับพี่เชียร์อ้าวอะไรไม่รู้ว่าเป็นเขาเขินเต้ยเหรอก็เขินนะคะคือมันพอเล่นจริงๆแล้วพอแบ
มันต้องอินแบบกับความรักนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วแบบคือตัวกรรมเทพออยเนี่ยเขาไม่เคยมีความรักเลยค่ะแล้วพอเหมือนอันนี้เป็นรักครั้งแรกก็ว่าได้มันยิ่งรู้สึกแบบเขินเนี่ยค่ะพอเขาเขินแล้วแก้มเขาจะสั่นเวลาเขายิ้มมันจะสั่นกิ๊กกิ๊กสั่นกิ๊กกิ๊กกิ๊กเลยมีความรักหยอกกันมากคู่เนี้ยคือเหมือนอะไรยังไงต้องแบบจูบกันอย่างเงี้ยเราเตรียมใจยังไงอ่ะเราแบบคิดยังไงเออจริงไหมคะจูบแรกที่ต้องจูบในเรื่องเนี่ยเชียร์ไม่รู้ว่าต้องจูบจริงด้วยจริงคือมันเป็นการสื่อสารที่เข้าใจกันผิดเองอะค่ะคือทุกคนเนี่ยรับทราบแล้วเต้ยก็รับทราบแล้วแต่เราก็ยังคิดว่าอย่างนั้นแต่พอเอาจริงๆไม่ต้องเงี้ยเราก็เลยชิลแต่พอก็ดีค่ะคือแก้มก็เลยเป็นยิก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 เนี่ยก็เลยกลายเป็นแบบดูแบบเออเขินจริงจริงไปยิกใช่นี่พูดนี่ก็เขินนะเพราะอีกนิดนึงแก้จะยิกแล้วเริ่มแดงอะนี่เป็นใหญ่เลยจะบอกว่าแต่ละคู่ของซีรีส์เดอะคิวปิดบริษัทรักอุตลุดเนี่ยก็เด็ดๆทั้งนั้นคู่เรามีอะไรดีๆมาพรีเซนต์มั่งต้องคนนี้เลยครับคนนี้เขาทำหลายคาแรคเตอร์มากจะได้เห็นความสนุกสนานแบบคือแบบนางเอกเขาได้เปลี่ยนแบบเยอะมากเปลี่ยนหลากหลายคาแรคเตอร์คนดูก็จะได้เห็นแบบมุมมองหลายมุมมองแล้วก็เรื่องนี้ก็จะได้เห็นมีครบรถเลยดราม่าบู๊คอมเมดี้ครับแล้วก็สอนถึงเรื่องของความรักด้วยใช่แล้วโดยเฉพาะคือต้องบอกว่าในเรื่องเนี่ยเขาจะมาเปลี่ยนผู้หญิงที่คิดลบขนาดนี้กับผู้ชายได้ยังไงคือนั่นคือเขาต้องมีความอบอุ่นสูงมากใช่ฉันแล้วติดตามความมุ้งมิ้งนี้ให้ดีค่ะมันจะแก้มยิกยิกยิกคนแรกด้วยเนาะใช่แล้วมีดราม่าที่หนักมากด้วยก็ต้องรอชมไปเรื่อยๆค่ะว่ามันมีเซอร์ไพรส์ตลอดเลยสำหรับเรื่องนี้ค่ะแล้วอยากรู้อีกนิดนึงได้ไหมว่าพระนางคู่นี้จะมีโอกาสจิ้นเหมือนคู่อื่นไหมอ่ะเพราะคู่อื่นมีแต่คนแบบอยากให้จิ้นถูกป่ะแต่ละคู่ที่ผ่านมานี่ก็น่าจะจิ้นนะน่าหัวนะมันดูสนิทกันน่ะไม่ได้จริงต้องขอบคุณนะคะคือก่อนที่ละครจะออนเนี่ยคือเรารู้สึกว่ามีคนที่ส่งมาให้เรารู้ว่ารอดูเยอะมากมากจริงๆขณะที่ละครยังไม่ออนนะคะฉะนั้นละครออนแล้วก็ดูให้เยอะขึ้นไปอีกนะคะเตรียมจิกหมอนก็ได้เลยคืนนี้ว่างั้นต้อนรักกรรมเทพตอนแรกคืนนี้แล้วต้องติดตามนะคะขอบคุณคุณเชียร์ที่คำพอแล้วก็คุณเต้ยพงศกรด้วยค่ะขอบคุณค่ะพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสารคดีชุดอยากบอกพ่อว่าค่ะ